ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตขอเสนออาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่13พฤษภาคมเลือกสว.ส่อแวววุ่นนิด้าโพถามคุ้มไหมขึ้นค่าแรง400กับข้าวของขึ้นราคารวมทั้งข้าวแกงอาหารสมองเสิร์ฟทุกเช้าโดยปู่แอดจนตวันนี้เป็นข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างๆประจำวันข่าวสั้นเพื่อนของเราข่าวประชาธิปไตยประจำวันนิยายเสียดสีพินัยกรรมท่านเจ้าคุณโดยสมชัยศรีสุทธิยากรสส.แบงค์สุภมนัสมีชัยนันท์ไม่ทนแล้วฟ้องเรียกค่าเสียหาย5ล้านบาทลักรั่นและส่อแววยืดเยื้อกับการเลือกสว.โพสต์เป็นในว่าสงสัยแบบนี้คือทำท่าว่าลงสว.แน่สมชัยศรีสุทธิยากรโพสต์ขอหยุดทำหน้าที่สื่อรวมทั้งการสัมภาษณ์ต่างๆนิด้าโพชี้ขึ้นค่าแรง400ไม่คุ้มความเห็นของประชาชนไม่คุ้มกับข้าวของที่ขึ้นราคาบทบาทสว.ชุดที่ผ่านมามีอะไรบ้างโดยอาจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีและข่าวลือรัฐประหารมาอีกแล้วจะเอากันอีกจริงๆหรือและเพื่อพ่อการละคร EP 52พันท้ายนรถาตอนที่40เชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับข่าวสั้นเพื่อนของเราสำหรับคนที่อยากให้กำลังใจอานนท์นำพาตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปในเดือนพฤษภาคมให้กำลังใจได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.วันที่13ที่ศาลอาญาห้อง908คดีปาศัยในที่ชุมนุมที่5แยกราชพร้าว2ธันวาคม63คดีนี้เป็นจำเลยเป็นการนัดตรวจพยานวันที่15ถึง16 23ถึง24 29ถึง30ศาลอาญาห้อง714การสืบพยานคดีชุมนุมราษฎรอีสาน13ตุลาคม63คดีนี้เป็นทนาย17พฤษภาคมห้องศาลอาญาห้อง806การสืบพยานคดี112กรณีปาศัยม็อบแฮร์รี่พอตเตอร์3สิงหาคม63คดีนี้เป็นจำเลยและวันที่20และ27ศาลทหารคดีของหมู่อามคดีนี้เป็นทนายความใครต้องการไปเดินทางไปให้กำลังใจอานนท์นำพาเชิญนะครับตามวันเวลาดังกล่าวและสำหรับข่าวสารประชาธิปไตยประจำวันศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าการนัดหมายคดี112ประจำสัปดาห์13ถึง17พฤษภาคมขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจในสถานการณ์ของคดี112ร่วมสังเกตการติดตามการพิจารณาคดีในศาลไปกับเราในสัปดาห์หน้ามีนัดสืบพยาน112 4คดีและนัดฟังคำพิพากษา2คดีสำหรับประชาชนที่ต้องการเฝ้าระวังสถานการณ์ของคดี112ที่มีผู้ลี้ภัยผู้ต้องขังทางการเมืองมากขึ้นและสถานการณ์สิทธิการเคลื่อนไหวทางการเมืองยังอยู่ในภาวะวิกฤตศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสังเกตการคำฟังคำพิพากษาในคดี112ที่ห้องพิจารณาคดีตามตารางนัดหมายประจำสัปดาห์ซึ่งมีดังต่อไปนี้การสืบพยานศาลอาญาระหว่างวันที่14ถึง17พฤษภาคมคดีของทานตะวันไลฟ์สดก่อนมีขบวนเสด็จผ่าน 14-17 ศาลอาญาเพนกวินคดีโพสต์รูปรัชกาลที่10พร้อมข้อความบนเฟซบุ๊ก 14-17 พฤษภาศาลอาญาคดีของณรงค์ศักดิ์อธิคุณแบงค์ณัฐพลโท
ถูกกล่าวหาว่าเผาซุ้มเฉลิมพระเกียรติม็อบ14กันยา64 17กันยาศาลอาญาอานนท์คดีปาศัยปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ในม็อบแฮร์รี่พอตเตอร์ปี2563และมีนัดฟังคำพิพากษาวันที่13ที่ศาลอาญาโชคดีในคดีร้องเพลงโชคดีที่มีคนไทยม็อบ23สิงหา65 13วันที่ศาลอาญาคดีของแม็กคอมเมนต์โพสต์ของสมศักดิ์เจียมตีสรสกุลกรณีข่าวลือเรื่องรัชกาลที่10ป่วยนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวติดตามดูกันนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปสำหรับข่าวสารประชาธิปไตยวันนี้เนื่องจากเป็นวันเสาร์ขอเอาจดหมายอานนท์ภาฉบับวันที่9พฤษภาคมมาอ่านอีกรอบนะครับถือว่าเป็นนวนิยายชวนหัวที่สมชัยศรีสุทธิยากรได้คิดนวัตกรรมแบบนี้งานเปิดพินัยกรรมท่านเจ้าคุณทศวรรษกระยาหารบรรดาบุตรหลานต่างมาพร้อมหน้าทุกคนได้ส่วนแบ่งสมบัติมากมายจนถึงภูมิหลานลักคนสุดท้ายทนายความประจำตระกูลอ่านพินัยกรรมด้วยเสียงชัดถ้อยชัดคำว่าขอมอบโกดังและสินค้ามีค่าในโกดังให้กับภูมิหลานลักแม้ภูมิแม้จะไม่พอใจแต่คมสีหน้าไม่แสดงออกบ่นกับเพื่อนชัยที่สนิทว่าอะไรกันวะคนอื่นได้บ้านได้ที่ดินได้เงินในธนาคารส่วนฉันเจ้าคุณปู่ให้โกดังใส่อะไรก็ไม่รู้ตาภูมิภูมิแถหรือภูมิไหนก็ไม่รู้คนนี้แต่หลายคนเรียกมันว่าไอ้อ้วนยอดมะพร้าวภูมิโวยวายด้วยเสียงอันดังแต่เราก็ไม่รู้นะว่าในโกดังมีอะไรเดี๋ยวคืนนี้เราไปเปิดดูกันไหมชัยที่เป็นจัตวแพทย์ออกความเห็นตกดึกทั้งคู่เดินทางไปพิสูจน์สิ่งของที่มีอยู่ในโกดังว่าจะเป็นของมีค่าหรือไม่พอทั้งสองเปิดกุญแจเข้าไปถึงพังงะกับสิ่งที่กองอยู่ตรงหน้าทำไมมันรกร้างนักวะยังกะทิ้งไว้ไม่ต่ำกว่า10ปีเหม็นสาบมากไม่ไหวแล้วแต่ชัยพูดจบก็เพ่นแนบเหลือแต่ตาภูมิแถที่ยืนงงกับกระสอบนับแสนกระสอบสูงท่วมหัวเดินสำรวจจนเหนื่อยนั่งลงอย่างท้อแท้และผ่อยหลับไปนาฬิกาบอกเวลาตอนเที่ยงคืนมีเสียงผู้คนเอะอะภูมิแท้เห็นร่างสาวสวยที่มีรอยจ้ำที่คอคุณพระช่วยเธอหมุนคอได้รอบตัวเธอเป็นใครแล้วมาอยู่โกดังของฉันได้อย่างไรภูมิแท้ร้องเสียงหลงฉันชื่ออนงฉันเสียชีวิตมา100ปีแล้วขอโทษที่ทำผีหลอกเธอเมื่อกี้นี้อนงบอกฉันไม่กลัวหรอกฉันมีแนวคิดหาเงินจากโกดังนี้เรามาทำผีหลอกชาวบ้านกันดีกว่าภูมิปิ๊งไอเดียทำยังไงหรือท่านภูมิก็เปิดโกดังผีสิงคิดมุกโหดๆหลอกชาวบ้านแล้วก็หาเงินอนงมีมุกอะไรโหดๆบ้างล่ะภูมิแท้ถามกับอนงก็คิดคุ้นคิดพันสายตาเปล่งประกายคิดออกแล้วมุกโหดทำยังไงหรือภูมิถามขายบัตรชมการแสดงใครซื้อตั๋วเข้ามาพวกเรากินข้าวในกระสอบโชว์อานงปล่อยมุกโหดสุดอ้าวตาภูมิมีหน้าเราถึงบอกว่าข่าวนี้เป็นข่าวอยู่ในสื่อต่างๆนานนับสัปดาห์ที่ไหนได้เป็นมุกที่ได้รับมรดกเจ้าคุณปู่นี่เองแม้ไม่เบาทีเดียวนะตาภูมิแถงานนี้เอาจริงสส.สุพนัสมีชัยนันท์ยื่นฟ้องหมิ่นประมาทเรียก5ล้านบาทศาลตั้งต้นของเหตุการณ์คือเรื่องราวดังต่อไปนี้ที่มีการให้สัมภาษณ์โดยสส.สุพนัสมีชัยนันท์ท้าถ้าผมหนีทหารเอาหลักฐานมากล่าวหากันชัดๆและจะฟ้องให้ดูเอาไปฟังเสียง1นาทีเศษๆครับคือถ้าเกิดคุณมั่นใจคุณเอาข้อมูลหลักฐานออกมาหมดเลยแต่ของผมผมอยากจะบอกว่าวันที่3เดือน4ปี2013มันมีการเกณฑ์ทหารเกิดขึ้นแล้วผมไปอยู่ในนั้นถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะมีท่านพลเอกสุกัมพลไปด้วยไปแป๊บนึงด้วยที่เขตผมนะเท่าที่ผมจำเจ้าหน้าที่เขาพูดกันนะวันนั้นผมไปช้ากว่า
ท่านไปแวะแป๊บนึงเพราะช่วงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นช่วงสมัยท่านรัฐบาลยิ่งรักมั้งเป็นได้ใบดำหรือสมัครเต็มหรือว่ายังไงครับผมผ่านกระบวนการเรียบร้อยผมไม่ตอบต่อให้เขาไปหาต่อเอาเก่งดีเก่งดีก็ต้องหาต่อได้คุณพูดต่อดีเออใช่ไหมครับเพราะในเมื่อหาข้อมูลได้เยอะเอาเลยเพราะได้รู้ว่าทักษะของเพจ IO มีความสามารถขนาดไหนหรือที่ผ่านมาก็มีแค่ราคาคุยหาเลยจากนี้ให้เขาไปหาใช่เอาประเด็นนี้ให้จบเลยคุณหามาให้จบเลยแล้วคุณกล่าวหาผมชัดๆผมย้ำไว้นะลองกล่าวหาผมชัดๆดูนะครับผมจะได้ฟ้องถูกคนแต่ณเวลานี้คุณพูดเป็นประโยคคำถามผมฟ้องคุณยากเอาคุณพูดชัดๆเลยถ้าคุณมั่นใจในหลักฐานมีข้อมูลครบก็พูดไปเลยดีนะครับเอาเต็มๆเลยนี่แหละครับสารตั้งต้นที่มาและที่ไปของการเริ่มต้นมีการกล่าวหาและฟ้องหมิ่นประมาทเกิดขึ้นจากประเด็นสส.แบงค์สุพนัสมีชัยนันถูกกล่าวหาว่าหนีทหารทั้งที่ยืนยันว่าตัวเองผ่านกระบวนการอย่างถูกต้องอ้าวจับตาดูกันต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นนะครับสุพนัสประกาศฟ้องกลับแล้วนะครับนี่เอาข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ครับสืบเนื่องจากจริงๆต้นโพสต์เนี่ยคือดร.ทันจากเพจแนววันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเป็นแนวร่วมไปโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความแต่จริงๆต่อมาเนี่ยดร.ทันแกลบนะฮะค่ะแต่มีคนแคปแล้วมาโพสต์รีทวิตกันต่ออย่างเนี่ยคุณอุ๋ยไทยเดลไฟก็เอามารีทวิตแล้วก็บอกว่าเพิ่งทราบว่าคุณแบงค์เป็น LGBTQ+เอกสารมั่วหรือเปล่านะครับไม่น่าจะใช่นะครับคุณแบงค์ดูแกเป็นแมนเต็มตัวทีนี้ในเอกสารที่เอามาโชว์ระบุผลการตรวจคัดเลือกกรรมการประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันตรวจร่างกายแล้วพบว่าภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดแล้วก็มีการใส่ภาพหอแต๋วแตกลงมาอีกคุณแบงค์เข้าไปตอบข้อความนี้นะครับเลยบอกว่านี่เป็นการนำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็ต้องโดนทั้งพ.ร.บ.คอมบวกกับหมิ่นประมาทอีกกระทงใครรู้ชื่อนามสกุลพิมพ์ได้เลยนะครับจะได้ประหยัดเวลาทนายแล้วคุณแบงก์ก็ตอบข้อความไปอีกว่าถึงชาว LGBTQ ที่ไม่สบายใจเรื่องนี้ผมเองก็เสียใจที่ยังคงมีคนนำสถานะของพวกท่านมาทำเป็นเรื่องขบขันมาใช้ล้อผู้อื่นในสังคมสำหรับผมจะฟ้องร้องตามกฎหมายเป็นความเท็จแต่ผมคงไม่สามารถไปเปลี่ยนทัศนคติหรือยกระดับสมองและจิตใจใครได้นะครับทั้งนี้มีข้อเรียกร้องต่อศาล4ข้อดังต่อไปนี้ข้อที่1ขอให้อาจารย์ทันลบข้อความบนแพลตฟอร์ม X ออกข้อที่2ขอให้อาจารย์ทันโพสต์ข้อความขอโทษเป็นระยะเวลา30วันข้อ3ขอให้อาจารย์ทันชดใช้ค่าเสียหาย5ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยข้อ4ขอให้อาจารย์ทันจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าทนายเป็นยังไงครับโดนเข้าไปบานไหมแบบนี้ลักลั่นและส่อแววจะยืดเยื้อเรื่องการเลือกสว.จากคอลัมน์สถานีคิดเลขที่12โดยสุวพงษ์จันฝังเพชรจากกรณีเรื่องราวการเลือกสว.ที่กำลังเรียกว่าเสียงปี่เสียงคองดังขึ้นอย่างเต็มรูปแบบแล้วในขณะนี้ลักลั่นและส่อยืดเยื้อเห็นด้วยกับคณะกรรมการการเลือกตั้งที่วินิจฉัยว่าผู้ลงสมัครสมาชิกวุฒิสภาที่มีบัญชีใช้งาน YouTube Facebookแอปพลิเคชันต่างๆและจัดทำเนื้อหาด้วยตนเองไม่ถือว่าเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนใดๆอันเป็นลักษณะต้องห้ามในการสมัครสว.เพราะหากเกิดไปวินิจฉัยอย่างแคบและตกยุคว่าการมีช่อง YouTube Facebook หรือแอปพลิเคชันต่างๆถือว่าเป็นเจ้าของหรือถือหุ้นสื่อจะนำไปสู่ความวุ่นวายปั่นป่วนเป็นแน่แท้อย่างไรก็ตามผู้สมัครสว.ก็อย่าเพิ่งดีใจว่าจะสามารถใช้โซเชียลในการแนะนำตัวเองได้เพราะกกต.ได้ตีกรอบอย่างแคบไว้ว่าการแนะนำตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทำได้เฉพาะกลุ่มผู้สมัครสว.เท่านั้นการแนะนำตนเองอย่างเปิดกว้างต่อสาธารณะอาจมีปัญหาซึ่งถือว่าเป็นความลักลั่นเพราะไม่รู้ว่าจะห้ามไปทำไมการเปิดข้อมูลต่อสาธารณะให้กว้างขวางน่าจะดีกว่าและความรักด้านอีกประการหนึ่งคือเมื่อเปิดว่ามีช่อง YouTube Facebook แอปพลิเคชันทำได้แต่กลับห้ามนักการเมืองในเวทีต่างๆไม่ให้เป็นเจ้าของหรือถือหุ้นสื่ออย่างเข้มงวด
ชนิดแม้แต่หุ้นสื่อหุ้นเดียวก็ไม่ได้ดูย้อนแย้งไม่เป็นการสมเหตุสมผลเพราะการถือหุ้นสื่อเอาเข้าจริงแทบไม่ได้ยุ่งกับการนำเสนอข่าวหรือสามารถมีอิทธิพลครอบงำสื่อแต่อย่างใดต่างกันกับการมีช่อง YouTube Facebook แอปพลิเคชันต่างๆที่สามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในห้วงวินาทีก็สามารถกระจายข้อมูลข่าวสารไปยังผู้คนนับพันนับหมื่นมีอิทธิพลเหนือผู้ถือหุ้นสื่ออย่างลิบลับเมื่อเป็นเช่นนี้จึงน่าจะมีการทบทวนเรื่องการเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นสื่อหรือไม่เพราะนอกเหนือจากไม่สามารถควบคุมให้เป็นจริงได้แล้วยังเป็นช่องทางเอาผิดฝ่ายตรงข้ามมาหลายกรณีเชื่อว่าหลังการเลือกสว.ครั้งนี้ประเด็นเจ้าของและหุ้นสื่อจะถูกหยิบยกไปร้องเรียนผู้สมัครสว.อีกอย่างแน่นอนเมื่อมีการพูดและการร้องเรียนแล้วสิ่งที่ดร.ปริญญาเทวานรมิตรกุลออกมาตั้งข้อสังเกตก็น่าสนใจกกต.ระบุว่า2กรกฎาคมจะประกาศผลการเลือกสว.ได้แต่อาจารย์ปริญญาให้จับตาว่าจะทำได้จริงหรือไม่เพราะการร้องเรียนคัดค้านจากผู้สมัครที่อาจมีถึง 200,000 คนส่อว่ามีจำนวนมาก2กรกฎาคมอาจประกาศผลการเลือกไม่ได้เมื่อประกาศผลการเลือกไม่ได้รัฐธรรมนูญกำหนดให้สว.ปัจจุบันทำหน้าที่ไปจนกว่าจะมีสว.ใหม่โดยไม่มีกรอบเวลาภาวะเช่นนี้อาจทำให้บางฝ่ายพึงใจพอใจและอาจให้เกิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากแลเห็นว่าสว.ชุดใหม่มีฝ่ายหัวก้าวหน้าเข้ามามากจำเป็นต้องสกัดกั้นการยื้อให้ยืดเยื้อก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งตอนนี้มีผู้ตั้งเรื่องรอไว้โดยไปร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้เสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยว่าการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งบัญญัติไว้ว่าวงเล็บต้องมีมาตรการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การเลือกกันเองเป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรมแต่เมื่อผ่านมาผู้ร้องอ้างว่าไม่เห็นมีบทบัญญัติเพื่อป้องกันนี้การเลือกสว.จึงน่าจะขัดและแย้งต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญการได้มาซึ่งสว.แม้เป็นการร้องที่ไม่มีน้ำหนักไม่มีเหตุผลนักแต่อย่าดูแคลนเกิดสว.ชุดใหม่มีแนวโน้มเอียงไปทางฝ่ายก้าวหน้าการทำให้สว.ใหม่เป็นโมฆะหรือยืดเยื้อยาวนานก็อาจจะมีฤทธิ์เดชขึ้นมาก็ได้การเมืองพันลึกแบบประเทศไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอย่าดูแคลนทีเดียวนะครับและนี่คือสิ่งที่ต้องจับตาดูเลยว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นสำหรับการเลือกสว.สว.ชุดกล่องสุ่มของ2567ที่กำลังจะเกิดขึ้นในครั้งนี้และเป็นอีกคนที่ประกาศเป็นในๆว่าเราจะลงสมัครสว.วงเล็บขี่จักรยานสมชัยศรีสุทธิยากรโพสต์เป็นในๆให้ตีความและเข้าใจไม่ยากเพราะให้มีผลตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมซึ่งหมายความว่าหยุดการทำหน้าที่ที่จะให้สัมภาษณ์สื่อซึ่งเป็นข้อกำหนดในการลงสมัครเลือกตั้งเป็นผู้สมัครสว.สมชัยศรีสุทธิยากรโพสต์เรื่องนี้ว่าเราจะขี่จักรยานเราของดเป็นคอลัมน์เขียนบทความประจำในมติชนสุดสัปดาห์ตั้งแต่ฉบับวันที่9พฤษภาคมเราขอลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษากรรมาธิการติดตามงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่2พฤษภาคม2567เราขอประกาศงดสัมภาษณ์สื่อทุกรายการทุกเรื่องตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม2567เราจะขี่จักรยานก็เป็นอันว่าชัดเจนนะครับหลังจากถอดนัยยะรหัสออกมาเรียบร้อยก็คือว่าไม่ได้ขี่จักรยานเฉยแต่จะไปสมัครเป็นผู้สมัครลงเป็นสว.สมชัยศรีสุทธิยากรขึ้นค่าแรง400บาทไม่คุ้มกับค่าแกงนิดาโพเผยคนมองการปรับค่าแรง400ไม่พอกับการขึ้นค่าของชีพนิดาโพเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนค่าแรงขึ้นคุ้มกับค่าแกงไหม 1. เมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการทยอยปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของรัฐบาลพบว่ากลุ่มตัวอย่าง 44.5 เห็นด้วยกับการทยอยขึ้น
ทั่วประเทศในวันที่1ตุลาคมในขณะที่ 25.34 เห็นว่าควรจะปรับทันทีไม่ต้องรอ1ตุลาคมในขณะที่ 16.41 ไม่เห็นด้วยที่จะปรับและ 13.05 เห็นว่าควรจะปรับขึ้นทั่วประเทศโดยไม่มีการทยอยปรับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมด้านความเชื่อมั่นกับข้อเสนอนี้ 40.23 ไม่ค่อยเชื่อมั่น 24.12 ไม่เชื่อมั่นเลย 20.84 ค่อนข้างเชื่อมั่น 10.23 เชื่อมั่นมากในขณะที่ความศรัทธาของประชาชนจะเห็นว่าเรื่องนี้ถึง 64.35 ที่บอกว่าไม่ค่อยเชื่อมั่นและไม่เชื่อมั่นและเมื่อพบความเชื่อมั่นของประชาชนที่จะทยอยขึ้นค่าแรงในวันที่1ตุลาคมนั้นปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่าง 39.01 ไม่ค่อยเชื่อมั่น 25.95 ไม่เชื่อมั่นดู2กลุ่มนี้เท่ากับว่าเกือบ 65% ไม่เชื่อมั่นในขณะที่ค่อนข้างเชื่อมั่นอยู่ที่ 23.36 และเชื่อมั่นมากมีอยู่ 9.92% เด่นได้ชัดครับว่าความเชื่อมั่นตกต่ำลงเหลือเกินและเมื่อถามว่าการปรับขึ้นค่าแรง400บาทต่อวันจะคุ้มกับค่าแกงค่าอาหารค่าครองชีพที่สูงขึ้นหรือไม่ 60.84 บอกว่าเชื่อว่าไม่คุ้มกับค่าอาหารและค่าครองชีพที่สูงขึ้นในขณะที่เชื่อว่าคุ้มค่าครองชีพและค่าอาหารที่สูงขึ้นมีเพียง 23.97 9% บอกว่าไม่ใช่เหตุผลหลักที่จะทำให้ค่าอาหารค่าครองชีพสูงขึ้น4% บอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเพราะฉะนั้นต้องบอกว่า 60.84 มากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรที่สำรวจไม่คุ้มค่าอาหารและค่าของชีพที่จะขึ้นนี่ก็กลายเป็นการฟันธงแล้วว่าขึ้นค่าแรงไม่คุ้มค่าแกงด้วยประการชนี้แหลในการประเมินการทำงานของสวอาจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีศาสตราจารย์แห่งคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นในการเสวนาวิชาการวันปรีดีพนมยงค์ที่จัดโดยสถาบันปรีดีพนมยงค์หัวข้อเก่าไปใหม่มาสวชุดใหม่อนาคตประชาธิปไตยอนาคตประเทศไทยเอาไปฟังมีทั้งหมด3ตอนในคลิปนี้เอาตอนที่1นะครับของอาจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีฟังกันครับประมาณ4นาทีครับอาจารย์สิริพันธ์แล้วกันครับค่ะถ้าประเมินการทำงานของสวชุดที่ผ่านมานะคะเผอิญก็ไปทำการบ้านมาเนี่ยพบว่าจริงๆแล้วมี4หน้าที่หลักนะคะหน้าที่แรกคือผ่านกฎหมายอย่างที่ท่านอาจารย์ธเนศพูดไปเนี่ยตามตัวเลขที่พบมาเนี่ยพบว่ามีการพิจารณากฎหมาย68ฉบับนะคะอาจารย์แล้วก็สวชุดนี้เนี่ยเห็นด้วยกับสส37ฉบับแต่ก็คือเห็นด้วยกับสสนะคะแต่ในหน้าที่ของการผ่านกฎหมายเนี่ยกฎหมายฉบับที่สำคัญที่สุดคือรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งรัฐธรรมนูญเนี่ยส่งเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภา26ฉบับใช่ไหมคะไอติมนะคะแล้วใน26ฉบับนี้มีฉบับเดียวที่ผ่านก็คือฉบับของพรรคประชาธิปัตย์ที่แก้เรื่องระบบเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะที่เหลือเนี่ยถูกปัดตกและ13ฉบับเนี่ยถูกปัดตกโดยสวชุดนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่านี่คือการขัดขวางไม่ให้แก้รัฐธรรมนูญนะและที่สำคัญใน13ฉบับเนี่ยก็มีอยู่หลายฉบับมากที่พยายามจะแก้เพื่อลดอำนาจสวในการโหวตนายกรัฐมนตรีและทุกฉบับก็ถูกปัดตกหมดเลยนะคะก็คือปฏิเสธที่จะปิดสวิตช์ตัวเองนะคะอันนี้คือหน้าที่ประการที่1 นะคะหน้าที่ประการที่2ก็คือการตรวจสอบนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วการตรวจสอบคืออะไรคือการตั้งกระทู้ถามนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่ามีการตั้งกระทู้ไปตามมาตรา150นะคะตั้งกระทู้ไป588กระทู้น
ะคะแบ่งเป็นกระทู้ที่ด้วยวาจาแล้วกระทู้ที่เป็นรายละอักษรนะคะก็ทำหน้าที่ไปในส่วนที่3เนี่ยคือการเห็นชอบองค์กรอิสระประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้สวชุดใหม่เนี่ยควรจะต้องถูกจับตามองนะคะเพราะว่าอันนี้ต้องย้ำนะคะว่าสวไม่ได้มีอำนาจแต่งตั้งองค์กรอิสระแต่มีอำนาจเห็นชอบให้ความเห็นชอบตามกระบวนที่มาขององค์กรอิสระและศาลนะคะตามกระบวนการที่กำหนดรัฐธรรมนูญแต่สวก็ได้ใช้อำนาจนี้อย่างน่าสงสัยนะคะอย่างเช่นล่าสุดเลยปี67ก็คือปฏิเสธที่จะให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งประธานศาลปกครองนะคะแล้วก็ตอนช่วงปี56ถึง57ซึ่งเป็นช่วงเข้มข้นของการตรวจสอบเนี่ยสวปฏิเสธที่จะรับรองปปช.หลายท่านมากนะคะซึ่งมันทำให้เกิดการตั้งคำถามว่าอันนี้มันเป็นการใช้อำนาจเพื่อให้ไฟแดงกับกลุ่มองค์กรอิสระที่อาจจะมีแนวทางไม่สอดคล้องกับทิศทางของตัวเองหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่สำคัญแต่สิ่งที่หน้าที่อีกสำคัญที่สุดอันหนึ่งเนี่ยนะคะซึ่งกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญตามกฎหมายด้วยก็คือหน้าที่ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศซึ่งที่ฉันคิดว่าที่ผ่านมา5ปีเนี่ยเราไม่เห็นการปฏิรูปในมิติใดๆที่ออกดอกออกผลเลยนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยในสิ่งหนึ่งที่ซ่อนเร้นเอาไว้นะคะแต่ปรากฏว่าเห็นชัดมากก็คืออำนาจในการสืบทอดการปกครองของคสช.ซึ่งสว.เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อการนี้อันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นอำนาจที่ซ่อนเร้นแต่กลับเห็นได้ชัดนะคะดังนั้นในทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยดิฉันคิดว่าถ้าจะให้พูดประโยคสุดท้ายดิฉันขอบคุณสว.ชุดนี้ขอบคุณค่ะที่ทำให้เป็นภาพสะท้อนว่าการรัฐประหารและการออกแบบสว.โดยคณะรัฐประหารเนี่ยมันล้มเหลวอย่างไรนะคะแล้วมันทำให้สังคมให้ความสำคัญกับการมีตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งและที่สำคัญที่สุดคือเราควรจะมีฉันทามติว่ารัฐธรรมนูญที่ออกแบบมาให้สว.มีที่มาเช่นนี้เนี่ยควรจะต้องถูกแก้อย่างรวดเร็วขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆสว.ที่กล้าทำอะไรที่ปกติคนอื่นเขาไม่กล้าทำนะครับวันนี้ข่าวการรัฐประหารข่าวลือก็เกิดขึ้นควบคู่กับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่พรรคเพื่อไทยจะถีบรวมไทยสร้างชาติและภูมิใจไทยออกจากรัฐบาลและดึงเอาพรรคก้าวใหม่ซึ่งอาจจะเป็นชื่อพรรคที่เกิดขึ้นหลังจากก้าวไกลถูกยุบเข้าแทนที่มองว่าแนวนี้เป็นการแก้แค้นทั้งประยุทธ์จันทร์โอชาที่ปฏิวัติรัฐประหารยิ่งลักษณ์และเนรวินที่บอกว่ามันจบแล้วครับนายของทักษิณชินวัตร20ปีแก้แค้นก็ไม่สายแล้วก็เกิดข่าวลือการรัฐประหารเกิดขึ้นจมหูเลยในวันนี้ธนาพลอิ๋วสกุลเขียนว่าข่าวลือการรัฐประหารมาอีกแล้วผมเชื่อว่าคนคิดทำรัฐประหารและพร้อมจะสนับสนุนรัฐประหารมีอยู่แต่ทำไปก็ไม่สำเร็จอย่างแน่นอนเพราะการรัฐประหารไม่ใช่แค่เอารถถังออกมาแต่ต้องมีการรับรองการรัฐประหารด้วยถึงจะสำเร็จการรัฐประหารในประเทศไทยอาจเป็นลักษณะเฉพาะในรัชสมัยรัชกาลที่9ด้วยซ้ำไปนั่นไรครับการรัฐประหารในสมัยรัชกาลที่7ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475แล้วหลังจากนั้นการรัฐประหารในประเทศไทยทั้งหมดเกิดขึ้นในรัชสมัยผู้ใหญ่บ้านหมู่9ทั้งสิ้นและต้องจับตาดูว่าในสมัยผู้ใหญ่บ้านหมู่10จะมีการรัฐประหารเกิดขึ้นอีกหรือไม่อย่างไรงานนี้ต้องจับตาดูนะครับเพราะถ้าไม่มีฟันมันก็ไม่มีไฟมีไฟถึงมีฟันฉันใดก็ฉันนั้นงานนี้กำลังลือกันให้แซ่บทีเดียวทั้งนี้ทั้งนั้นเห็นได้ชัดเจนอย่างหนึ่งว่าการรัฐประหารในอดีตกระทำด้วยการใช้อาวุธลากรถถังออกมาแล้วก็ไปยึดสถานที่ราชการต่างๆแล้วก็ประกาศว่าข้าพเจ้า
คณะบุคคลซึ่งประกอบด้วย1 2 3 4 5ขอยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินเนื่องจากว่ารัฐบาลเดิมทำให้เกิดปัญหาแก่ประเทศชาติและสังคมหากทิ้งไว้เกินจะเยียวยาแก้ไขนั่นก็เป็นรูปแบบดั้งเดิมที่เคยทำกันไว้แต่ปัจจุบันรูปแบบการรัฐประหารโดยใช้องค์กรอิสระโดยใช้ศาลรัฐธรรมนูญโดยการใช้คำสั่งที่อ้างว่านี่คือกฎหมายที่เขียนขึ้นมาซึ่งก็เขียนในยุคของคสช.คณะรัฐประหารต่างๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจับตาดูให้ดีนะครับว่าปรากฏการณ์แบบนี้หรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมันไม่ได้ผลจำเป็นต้องลากรถถังออกมาอีกครั้งหนึ่งอีกไม่นานเราก็คงจะรู้ทิศทางที่เป็นไปนะครับเพื่อพ่อการละครตอนใหม่น้องฟันนี่เขียนมาแล้ว EP 52ตอนพันท้ายนรถาตอนที่40ณร้านก๋วยเตี๋ยวยายมายายเหมียนพ่งขึ้นมาทันทีเอ้ยไอ้พันท้ายมันเล่นอะไรของมันเปลี่ยนกฎหมายแก้ไปแก้มายายมามันก็ทำงานของมันนะสิมันบอกไว้เข้าไปแก้กฎหมายไงยายเมียนเอากัญชาเอาเข้าๆออกๆยาบ้า1เม็ดเปลี่ยนเป็น5เม็ดแล้วก็กลับไปเป็น1เม็ดเหมือนเดิมเออจริงว่ะมันเล่นอะไรของมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนโรงงานกัญชาไฟไหม้เจ้าจุกวิ่งหน้าตื่นมาทันทีเลยยายจ๋าคำทำนายมาแล้วพระโคพอพระโคเพียงปีนี้กินหญ้ากินน้ำกินเหล้าแล้วคำทำนายว่ายังไงว่ามาสิเจ้าจุกหลานรักพระโคกินเหล้าเจ้าสัวผูกขาดเหล้าเบียร์สุราก้าวหน้าแต่นรถาก้าวถอยพระโคกินน้ำน้ำแรงนี่ท่วมจ่ายดอกไม่ทันไม่พักไม่เข้าขายพักหนี้สีแงแกพระโคกินหญ้าอันนี้สำคัญขาดเสียไม่ได้บ่งบอกได้ว่าพระโคหิวจบข่าวกระจายเออคำทำนายปีนี้มันแปลกๆปกติน้ำท่ามันต้องสมบูรณ์อะไรดีไปหมดไม่ใช่หรือนางแตงอ่อนจะดีได้ยังไงระยายน้ำแล้งชาวนาทำนาได้ปีละหนึ่งรอบนี่ท่วมแทบทุกครัวเรือนนางต้มจีดโผล่มาจีนข้าวเต็มสต็อก G2G 2ล้านตันกับอินโดเจรจาไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้อีนางคำปองแวดแวดพอเพียงพอเพียงทุกคนไม่พอเพียงถึงได้เดือดร้อนเพื่อพ่อจะขึ้นค่าแรงให้400เอาไหมพอไหมใหญ่เมียนเองก็พูดแต่ปากไตภาคียังไม่ได้เจรจาเดี๋ยวก็ได้เลื่อนแบบแจกเงินค่าจะหัวเราะให้ฟันร่วงดาวน้อยมาแล้วยืนตะเบะกระผมพันตีนรกดาวน้อยมารายงานตัวเอาเกาเหลาข้าวสวยมา1ชุดใหญ่อ้าวเฮ้ยไอ้ดาวน้อยข้าว10ปีของเองอะให้ไอ้เนนกินตัวเองหนีมากินเกาเหลานอกค่ายหรือแหมใหญ่สารกันแมลงเม็ดทิวโบไมล์ลนฟัน60รอบใครจะก็กินก็กินดาวน้อยขอฝากท้องไว้ร้านเดมาก็แล้วกันนะอีนางคำปองแม่พูดไม่ทางขาดคำน้ำลายฟูมปากชักดิ้นชักงอหัวฟูอยู่กับพื้นฮ่า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 ตมน้ำหน้ามึงอ้าวเฮ้ยอีนางคำปองเป็นอะไรไปช่วยมาดูซิหิ้วมันขึ้นมาหน่อยนางไหมลูกไพ่โผล่มาจากไหนเนี่ยฮะแล้วมาบอกว่าเมื่อวานอีนางกระปองมันซดน้ำสาวข้าวสาวน้ำสิบปีอวดคุณหนูแมวน้ำหวังจะได้กระเป๋าแบรนด์เนมใบใหม่ยายเมียนไปรีบเอามันไปโรงพยาบาลอีผีบ้าแบกไม่คิดชีวิตไอ้จุกมึงไปจองวัดก่อนนะจองศาลาเดี๋ยวศาลาเต็มฮ่าๆๆๆอ้าวรอดหรือไปรอดเนี่ยนะอีนางคำปองเดี๋ยวก็ได้รู้กันเสือกแบกไม่รู้ไม่ดูตาม้าตาเรือ
และคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วและต่อไปนี้เป็นช่วงปู่แอดขอบ่นประจำวันที่13พฤษภาคมถึงวันที่19พฤษภาคมจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วปู่แอดขอบ่นในหัวข้อจากคำพูดน้ำต้มยำแต่การกระทำกลายเป็นน้ำล้างตีนแล้วมีอะไรเกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มต้นตั้งแต่มีการเรียกว่าระแวงการหักดิวรังกาวีเพราะจนถึงล่าสุดเมื่อวันที่10พฤษภาคมอันเป็นวันหมดวาระสวยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามดิวที่มีข้อตกลงถึงแม้มีเสียงคำรามหลายครั้งหลายหนจากเพจบิ๊กแดงแฟนเพจมันก็เป็นได้แค่เสียงคำรามเพราะฉะนั้นเจตนาชัดเจนเรื่องการหักดิวคงปฏิเสธไม่ได้แล้วเพราะวันนี้อำนาจอยู่ในมือนักโทษ VIP ชั้น14ซึ่งได้รับการพักโทษกลับมาอยู่ที่บ้านจันสองล่าอำนาจไปอยู่ในมือของเขาเป็นที่เรียบร้อยส่วนเจ้าของเบื้องหน้าและเบื้องหลังของบิ๊กแดนแฟนเพจก็คงได้แต่คำรามเจ้าของรังกวีแต่ดิวรังกวีไม่ได้เกิดขึ้นโดยที่เรียกว่าไม่มีที่มาที่ไปเพราะปรากฏภาพถ่ายเรื่องของอภิรักษ์คงสมพงษ์ที่ไปทำดิวแต่ขณะเดียวกันก็มีกลุ่มทุนเสียสารัตรัตนาวดีเสียกลางเจ้าของเก้าเอนเนอร์จีคนที่เป็นนายทุนสนับสนุนพรรครวมไทยสร้างชาติก็ดีและมุ้งหลายมุ้งในพรรคเพื่อไทยก็ดีก็เป็นหนึ่งในทีมดิวที่ไปตกลงที่รังกาวีนำมาซึ่งกันกับเมืองไทยแบบเท่ๆโดยไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวแล้วในสัปดาห์ต่อมาหลังจากที่มีการหักดิวเป็นที่เรียบร้อยก็มีการลาออกของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกฤษดาจีนวิจารณะคนที่ถือว่าเป็นตัวแทนของเสียกลางสารัตรัตนาวดีและติดตามมาด้วยสุพัฒนพงศ์พันมีชาวคนที่เรียกว่าเป็นตัวแทนกลุ่มทุนอยู่ในพรรครวมไทยสร้างชาติลาออกจากทุกตำแหน่งตั้งแต่ประธานยุทธศาสตร์ของพรรคจนถึงสมาชิกพรรคส่งผลสะเทือนอย่างชัดเจนสัปดาห์ก่อนปานปีพหิธานุกรลาออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและสัปดาห์นี้กฤษดาจีนวิจารณะก็ลาออกจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังการลาออกแบบติดๆกันในสัปดาห์ที่ติดๆกันแบบนี้สะท้อนถึงความไม่ลงตัวความกระเพื่อมในบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเมื่อในสัปดาห์มีการต่อมามีการขบเหลี่ยมลามจากพรรครวมไทยสร้างชาติไปสู่พรรคภูมิใจไทยนั่นเห็นได้ชัดนั่นเป็นเรื่องราวของดิวรังกวีที่ทำท่าว่ามีปัญหาต่อมาทักษิณโชว์ออกข่าวโดยสื่อจากเมียนมาก็ดีที่ส่งข่าวออกไปทั่วว่าทักษิณชินวัตรส่งตัวแทนไปประสานชนกลุ่มน้อยตั้งแต่เดือนมีนาคมและเมษายนและได้พบกับตัวแทนชนกลุ่มน้อยข่าวนี้ออกมาจาก Voice of America ของเมียนมาซึ่งหมายถึงว่าสื่อต่างประเทศรายงานข่าวนี้และก็รายงานในสื่อต่างประเทศอีกหลายฉบับในขณะที่ทักษิณชินวัตรและพรรคเพื่อไทยรวมถึงคนสนิทของทักษิณไม่เคยออกมาปฏิเสธวันต่อมามีเรื่องราวการประสานพูดคุยกับอันวาอิบราฮิมที่มาเปลี่ยนเครื่องที่ภูเก็ตออกมาเรียกว่าเป็นเรื่องติดกันแบบนี้ในขณะที่มีคำถามตามมามากมายว่าทักษิณชินวัตรมีอำนาจเหนือรัฐมากขนาดนี้เลยหรือ
เพราะการประสานผู้นำกลุ่มติดอาวุธเข้ามาใช้แผ่นดินไทยในการประชุมในการเจรจาต่อรองทีมผู้นำของคนกลุ่มน้อยติดอาวุธมากกว่า 3-4 กลุ่มแต่ละคนต้องมีทีมงานติดตามมีหน่วยรักษาความปลอดภัยของตนเองเดินทางเข้ามานั่นหมายถึงต้องประสานงานจากชายแดนผ่านพื้นที่จังหวัดต่างๆถนนทางหลวงต่างๆจนมาถึงที่ประชุมที่เป็นที่ประชุมสุดยอดทักษิณชินวัตรใช้อำนาจใดในการประสานงานเหล่านี้มีอำนาจเหนือรัฐทั้งที่การประชุมกับผู้นำกองกำลังติดอาวุธในแผ่นดินไทยนั้นถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่ทักษิณชินวัตรก็กระทำได้นั่นทำให้เห็นถึงอำนาจรัฐไปอยู่ในมือของทักษิณชินวัตรในรูปแบบของพฤตินัยแล้วไม่น้อยทีเดียวข่าวต่อมาที่เกิดขึ้นอีกเรื่องที่สะท้อนให้เห็นถึงความไม่ปกติของโครงสร้างระบบราชการไทยนั่นคือเรื่องโรงงานสารเคมีที่เก็บสารพิษต่างๆมีการระเบิดมีการไฟไหม้ครั้งแล้วครั้งเล่ามีการอพยพผู้คนออกจากพื้นที่ดังกล่าวเรื่องแคชเมียมยังไม่ทันเงียบหายจนถึงวันนี้ยังไม่สามารถจัดการได้อย่างเบ็ดเสร็จก็ไม่มีไฟไหม้สารเคมีซึ่งหลายคนบอกว่าค่ากำจัดขยะเคมีเหล่านั้นอาจจะแพงมากกว่าการเผาทิ้งแล้วต่อมาก็มีการไฟไหม้โรงงานที่มาบตาพุทธตามมาอีกเรื่องนี้ทำให้เห็นถึงความเปราะบางของโครงสร้างการดูแลความปลอดภัยของประเทศก็ว่าได้ถัดมาก็มีข่าวเรื่องการเปิดโกดังข้าว10ปีที่จังหวัดสุรินทร์อ้วนภูมิธรรมเวชยชัยไอ้อ้วนยอดมะพร้าวเป็นเจ้าภาพงานนี้ทั้งที่เป็นข้าวที่ประมูลไปหลายครั้งแล้วก็มีการทิ้งเงินมัดจำในการประมูลจนแม้กระทั่งล่าสุดก็ประมูลได้ไม่เรียบร้อยหรือไม่ได้ในสมัยของภูมิธรรมเป็นรัฐมนตรีซึ่งก็หมายความว่ามันมีปัญหาจนกระทั่งล่าสุดมีการเอาข้าวละกระดังนี้ไปทดสอบก็พบสารก่อมะเร็งสูงกว่าอัตราส่วนที่ยอมรับได้มากมายทีเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงการขาดหลักเพียงแต่ต้องการผลทางการเมืองจริงๆแล้ววงเงิน200กว่าล้านสำหรับรัฐบาลไม่ใช่ปัญหาใดๆแต่การอยากจะกอบกู้แล้วก็ทำการล้างแค้นกอบกู้ว่าเรื่องจำนำข้าวเป็นเรื่องการเมืองล้วนๆแล้วก็ล้างแค้นที่ถูกกระทำทั้งที่โดยของข้อของกฎหมายคดีเรื่องของจำนำข้าวไม่ใช่จะคดีว่าข้าวเน่าข้าวไม่เน่าแต่เป็นคดีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทำให้เกิดการทุจริตบรรดารัฐมนตรีบรรดาข้าราชการที่ติดคุกและอยู่ในเรือนจำจนถึงวันนี้ก็เป็นจากคดีทุจริตคดี G2G พูดง่ายๆว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นไม่ได้บอกว่าเรื่องของข้าวดีหรือข้าวเน่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรถูกดำเนินคดีและถูกศาลตัดสินในข้อหา157คือการละเว้นการกำกับดูแลให้ดีเท่าที่ควรจะเป็นซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับคุณภาพข้าวอีกแต่ประการใดแต่การทำเรื่องข้าวขึ้นมาให้มันถูกลื้อฟื้นเพื่อต้องการบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองแล้วข้าวดีกลายเป็นข้าวเน่าเลยมาเสกให้ข้าวเน่ากลายเป็นข้าวดีแบบนี้แต่ก็จำนนด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ถึงแม้จะใช้ปากตัวเองร่างกายตัวเองสุขภาพตัวเองเป็นเครื่องการันตีแต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เมื่อดร.วีระชัยดร.ออสวีระชัยอาจารย์สอนวิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนเอาข้าวดังกล่าวไปทำการทดสอบที่ศูนย์วิจัยข้าวของมหาวิทยาลัยพบว่ามีการปนเปื้อนของสารก่อมะเร็งอัลฟาท็อกซิน1ใน3ตัวอย่างและอยู่ในอัตราที่สูงเกินกว่าที่มาตรฐานการเกษตรยอมรับหลายเท่าทีเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็คงปฏิเสธไม่ได้ให้เห็นว่ารัฐบาลนี้กำลังพยายามทำอะไรเป็นเรื่องการเมืองแบบนั้น
จนกระทั่งถึงเรื่องราวของการเลือกสว.ที่กกต.ออกระเบียบพิลึกกึกกือเรื่องการห้ามการแนะนำตัวต่อสาธารณะแล้วในเมื่อการออกกฎมีการเลือกข้ามกลุ่มซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโอกาสที่คนหนึ่งคนจะรู้จักกับคนที่มาเสนอตัวเป็นสว.แบบข้ามกลุ่มเป็นต้นว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรจะไปรู้จักบรรดาศิลปินนักแสดงจะไปรู้จักบรรดาแวดวงนักการศึกษาหรือแม้กระทั่งข้าราชการได้อย่างไรในขณะที่มีผู้สมัครนับแสนแสนคนแล้วการเลือกในระดับอำเภอที่เราจะไปลงข้ามกลุ่มในอำเภอเดียวกันแล้วเราจะไปรู้จักคนเหล่านั้นได้ยังไงวันที่เลือกในระดับอำเภอยังไม่เป็นปัญหาแต่พอไปเลือกในระดับจังหวัดก็เริ่มเกิดปัญหาให้เห็นเพราะจังหวัดหนึ่งบางจังหวัดมีประชากรนับล้านคนแล้วอยู่คนละกลุ่มสาขาอาชีพจะไปรู้จักคนอีกกลุ่มสาขาอาชีพที่มาเสนอตัวเป็นสว.ได้อย่างไรจนมีการตั้งฉายาว่าจะเป็นสว.แบบกล่องสุ่มแล้วยิ่งห้ามการแนะนำตัวต่อสาธารณะก็ยิ่งเป็นการปิดหูปิดตาปิดปากประชาชนนี่ก็เป็นความพิลึกพิลั่นซึ่งตอนนี้ก็มีการฟ้องร้องในศาลปกครองนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นถัดมาจากดิวรังกาวีเมื่อชัดเจนว่าดิวรังกาวีถูกหักดิวมันก็ต้องมีการปรับเพราะโครงสร้างหรือองค์ประกอบของรัฐบาลนี้มาจากดิวดิวรังกาวีประกอบด้วย1มือของสว .152 คนและ2พรรคร่วมรัฐบาลที่เป็นพรรคสนับสนุนอำนาจเก่าไม่ว่าจะเป็นรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐภูมิใจไทยและพรรคอื่นๆเมื่อดิวรังกาวีถูกหักในโอกาสที่สว.หมดพลังหมดอำนาจก็เหลือเฉพาะมือของสส.เพราะฉะนั้นการจำแนกมิตรจำแนกศัตรูการขบเหลี่ยมทางการเมืองของรัฐบาลเพื่อไทยก็เริ่มเกิดขึ้นการยึดอำนาจในกระทรวงการคลังไม่แบ่งงานให้รัฐมนตรีกฤษดาจีนวิจารณะก็เกิดขึ้นเป็นการบีบบังคับให้ลาออกเองถัดมาจากนั้นก็มีกรณีเกิดขึ้นเรื่องของการหักดิบนโยบายเรือธงของภูมิใจไทยเรื่องกัญชาเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องถูกเรื่องผิดแต่เป็นมารยาททางการเมืองเพราะฉะนั้นการเอาคืนเรื่องนี้ก็ต้องจับตาดูว่าภูมิใจไทยจะทำอย่างไรเพราะในสัปดาห์ก่อนมีการอนุมัติในหลักการเรื่องการยอมรับนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตไปแล้วแต่ในสัปดาห์ถัดไปพรรคเพื่อไทยหักดิบภูมิใจไทยเรื่องนโยบายกัญชาเพราะฉะนั้นรอยร้าวนี้ชัดเจนว่าการดำรงอยู่ของพรรคภูมิใจไทยในรัฐบาลนี้นับถอยหลังไปพร้อมๆกับการจะออกมาของคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญคดียุบพรรคภูมิใจไทยการขบเหลี่ยมที่เกิดขึ้นทำให้เห็นว่าทั้งรวมไทยสร้างชาติและภูมิใจไทยกำลังนับถอยหลังอนาคตตัวเองในการร่วมรัฐบาลนี้จนมีการปล่อยข่าวเรื่องของการที่จะดึงพรรคก้าวไกลซึ่งต่อไปจะเป็นชื่ออะไรก็แล้วแต่เข้าร่วมรัฐบาลในอีกไม่เวลาไม่นานนักนี่ก็เป็นสิ่งที่ถูกปล่อยข่าวเพิ่มขึ้นถัดมาตามมาติดๆก็มีเรื่องของคดีศาลปกครองของลุงป้อมซึ่งเป็นศาลตั้งต้นไปสู่การฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตในเมื่อศาลปกครองสูงสุดศาลปกครองกลางตัดสินว่าการไม่เปิดเผยข้อมูลของปปช.ตามที่มีศาลมีคำสั่งถือว่าเป็นความผิดถึงแม้จะมีโทษเพียงแค่ปรับก็ตามแต่ทั้งหมดนี้ทำให้เห็นว่าต้นสายปลายเหตุของความขัดแย้งและของสิ่งที่เกิดขึ้นของเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆรวมถึงกรณีสว.ซึ่งหมดวาระ
มันเป็นเรื่องราวเดียวกันเป็นสมการแห่งอำนาจเป็นความสัมพันธ์ของอำนาจที่พรรคเพื่อไทยวันนี้มี141เสียงแต่อยากจะกระชับอำนาจขณะเดียวกันอยากจะกอบกู้ภาพลักษณ์ที่กำลังเสื่อมถอยลงเสื่อมถอยขนาดที่นางแบกเพื่อไทยภัยสังคมอย่างแขกคำปากาถึงกับพยองพองขนเอ่ยคำว่าใครๆก็ต้องเคยกินข้าวลมปั่นโดยเฉพาะคนจนกระจอกกระจอกในกรุงเทพมหานครที่กินข้าวถุงพูดคำนี้มันสอดถึงส่วนลึกของสันดานส่วนลึกของจิตใจว่าการเห็นคนไม่เท่ากันเป็นคนจนแล้วมันยังไงทำไมต้องเรียกคำว่าคนจนกระจอกกระจอกนี่สะท้อนให้เห็นถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่ประกอบขึ้นมาเป็นพรรคการเมืองแล้วก็ใช้คนแบบนี้ถึงขั้นคนที่เป็นเลขาพรรคในอดีตคนที่เป็นรองหัวหน้าพรรคหรือแม้กระทั่งคันดิเดตนายกรัฐมนตรีเที่ยวกดเลิฟกดไลค์ให้อยู่บ่อยครั้งกับนางแบบเพื่อไทยภายสังคมที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือแบบนี้เพราะฉะนั้นความซับซ้อนทางการเมืองวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นทางความสัมพันธ์ทางการเมืองของรัฐบาลนี้เป็นเรื่องทางการเมืองล้วนๆไม่มีประชาชนอยู่ในสมการแม้กระทั่งการพยายามผลักดันที่ประกาศเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ400บาทก็เป็นประกาศแบบไม่มีปีไม่มีคุยประกาศโดยไม่ได้มีพื้นฐานทางกฎหมายรองรับซึ่งก็ยังไม่รู้มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงจนเป็นเหตุให้นิด้าโพล่าสุดประชาชนมากกว่า 60% ก็บอกว่าไม่คุ้มที่จะขึ้นค่าแรงกับค่าแกงค่าอาหารค่าของชีพที่กำลังเพิ่มขึ้นนี่เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าชาวบ้านประชาชนไม่ได้มีความเชื่อมั่นเหตุผลว่าจุดยืนหรือพื้นฐานของพรรคการเมืองที่มาประกอบกันเป็นรัฐบาลนี้ไม่ได้ทำให้ชาวบ้านเขาเห็นว่าประชาชนเป็นหัวใจอย่างแท้จริงประชาชนเป็นศูนย์กลางประชาชนเป็นเป้าหมายเมื่อประชาชนไม่เชื่อแบบนั้นและประชาชนไร้ซึ่งความหวังเพราะเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าพรรคการเมืองเหล่านี้ทำเพื่อตนเองทำเพื่อพวกพ้องทำเพื่อการเข้าสู่อำนาจและการรักษาอำนาจในขณะที่วันนี้ต้องบอกว่าคดีของพรรคก้าวไกลก็คงจะใกล้เข้าไปมากขึ้นทุกขณะและก็คงไม่ต้องแปลกใจหากเขายังยืนยันตามแผนเดิมคือการยุบพรรคก้าวไกลหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนแผนว่าไม่ยุบก้าวไกลปล่อยเอาไว้เพื่อให้คานอำนาจกับกลุ่มพลังของเพื่อไทยไม่ให้สามารถผูกอำนาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็ต้องแต่จับตาดูว่ากลุ่มอำนาจเก่าพลังอำนาจจากช้างที่มองไม่เห็นช้างที่ยืนกลางห้องทนโทษแต่ไม่มีใครมองเห็นนั้นจะเลือกทางไหนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนอาจจะมองว่ามองไม่ออกเป็นความเชื่อมโยงแต่หากเรามองความเชื่อมโยงทั้งหมดก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องความขัดแย้งในกรมตำรวจที่ดูเหมือนเงียบซาลงไปไม่ว่าเป็นเรื่องการโกดังข้าวคดีจำนำข้าวไม่ว่าเป็นเรื่องของโรงงานสารเคมีซึ่งใบอนุญาตส่วนใหญ่ถูกปล่อยผีในสมัยประยุทธ์จันทร์โอชาหรือแม้กระทั่งสวที่ทำพิลึกพิลั่นสารพัดแม้กระทั่งการไปดูงานก่อนหมดวาระ2สัปดาห์ใช้เงินส่งท้ายทิ้งทวนอีก80กว่าล้านหรือแม้กระทั่งคดีของทักษิณชินวัตรที่ได้รับการปฏิบัติเรียกว่าเป็นทุปเปอร์ VIPจากโรคเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยแล้วก็วันดีคืนดีไม่มีอาการใดๆให้เห็นการแหกกฎครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อรักษาอำนาจเพื่อเข้าสู่อำนาจแบบนี้มันกำลังทำลายตัวเองเ
พราะในยุคข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านนิ้วสัมผัสในชั่ววินาทีการพูดของนักการเมืองการพูดของบุคคลสาธารณะมีดิจิตอลฟุตพริ้นท์สามารถตรวจสอบได้เหมือนที่ประทีปคงสิบพูดพรรคเพื่อไทยไม่สามารถชนะการเลือกตั้งแต่สามารถเข้าร่วมรัฐบาลด้วยการตระบัดสัตว์ต่อประชาชนและเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแต่พรรคนี้ไม่สามารถชนะเลือกตั้งในขณะที่พรรคก้าวไกลชนะเลือกตั้งชนะใจประชาชนแต่ไม่สามารถรวบรวมเสียงจากบรรดาสว.ซึ่งมาจากการแต่งตั้งทำให้ไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้แม้พรรคก้าวไกลจะรวบรวมเสียงได้300กว่าซึ่งเป็นเสียงจากสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งประชาชนทั้งประเทศแต่เมื่อไม่สามารถรวบรวมเสียงของสว.แต่งตั้งที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญที่ถูกเอาปืนจี้มาปืนเขียนขึ้นมาเอาปืนจี้หัวให้เข้าคูหารับรองรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใครคัดค้านก็จับติดคุกมีหลายคดีเมื่อมีที่มาที่ไปเป็นแบบนี้รัฐบาลเพื่อไทยที่ขาดความชอบธรรมในการเข้าสู่อำนาจจนมาถึงการที่จะรักษาอำนาจและสร้างความชอบธรรมให้ตนเองทำให้ประชาชนมีความหวังมีความศรัทธาก็จึงไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วนาทีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะเป็นงูกินหางการเริ่มจากศูนย์ว่ายากแล้วนี่เริ่มจากติดลบลงไปก้นเหวแล้วความศรัทธามันสร้างขึ้นทีละวันทีละนิดทีละหน่อยแต่ทำลายพังคลืนย่อยยับตาบาดสัตว์คำเดียวจะเป็นตาบาปไปทั้งชีวิตแล้วเมื่อประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ได้การหลอกลวงโกหกการยกเหตุผลต่างๆนานาหรือแม้กระทั่งการพยายามเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ด้วยการด้นเหตุผลต่างๆมันทำไม่ได้เพราะว่าประชาชนเขาเป็นคนร่วมสมัยสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากช่องทางต่างๆได้ด้วยตัวเองนี่คือจุดจบของความศรัทธาของพรรคการเมืองที่ตระบัดสัตว์ต่อประชาชนเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่พูดมาทั้งหมดวันนี้ประชาชนวันนี้แยกแยะได้และประชาชนรู้ว่าเขากำลังทำอะไรและใครกำลังทำอะไรจึงไม่แปลกที่คะแนนความนิยมของพรรคเพื่อไทยรวมทั้งบุคคลสำคัญของพรรคเพื่อไทยจึงเป็นสารวันเตี้ยลงเตี้ยลงแล้วแล้วก็เตี้ยลงไปอีกแต่ขนาดที่ก้าวไกลถึงแม้มีข่าวจะถูกยุบอยู่ออกมาตลอดเวลาแต่ก็คะแนนก็สูงขึ้นและสูงขึ้นและสูงขึ้นแล้วไม่ต้องมาปรามาสว่าประชาชนไม่มีพลังไม่มีอำนาจเพราะประชาชนไม่ลงถนนอีกแล้วประชาชนเขาสรุปแล้วว่าการลงถนนไม่เคยชนะแต่การใช้ข้อมูลข่าวสารยึดครองพื้นที่ต่างหากแล้วไปตัดสินแพ้ชนะในคูหาการเลือกตั้งสนับสนุนนักการเมืองหรือฝ่ายฝั่งการเมืองที่เขาเห็นชอบเห็นด้วยว่ามีความชอบธรรมทางการเมืองไม่ใช่ประชาชนไม่มีพลังแต่ประชาชนรู้จักใช้พลังของตนเองนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไปแล้วหากนักการเมืองไม่เปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสายไปเปรียบเหมือนบางพรรคการเมืองเช่นพรรคการเมืองสีฟ้าซึ่งเคยมีเป็นหลักร้อยร้อยกว่าแล้วค่อยถอยน้อยถอยน้อยถอยน้อยจนเหลือ20กว่าคนในวันนี้เพราะฉะนั้นพรรคการเมืองสีแดงก็เช่นเดียวกันเพื่อไทยเคยสูงสุดถึง300กว่าวันนี้เหลือ141ครั้งหน้าหลายคนบอกว่าต่ำกว่า50บางคนให้แค่30นี่คือสิ่งที่เราเห็นแล้วคนอย่างทักษิณชินวัตรซึ่งยิงพยองแล้วก็ตกยุคดูถูกประชาชนเกินไปประชาชนเปลี่ยนไปแล้วความคาดหวังประชาชนมันไปไกลมากแล้ว
แล้ววันนี้เมื่อตามไม่ทันความคาดหวังของประชาชนการทำให้การเมืองแห่งความหวังของประชาชนเปลี่ยนไปก็ยากที่จะกลับมาสิ่งที่ปู่แอ๊ดจนตอพูดมาทั้งหมดให้เห็นอย่างหนึ่งว่าในขณะที่พวกเราหลายคนท้อหลายคนถอยหลายคนอยู่ในเรือนจำกรุงโรมไม่ได้สร้างดูวันเดียวถนนทุกถนนต้องมีคนออกเลี้ยวออกแรงแม้กระทั่งทอดตัวลงไปเป็นอิฐก้อนแรกเสียสละให้คนรุ่นหลังเดินทางชั้นใดก็ชั้นนั้นถ้าเราดูการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหากไม่มีอนนท์นำพาผู้เสกคาถาปกป้องประชาธิปไตยมาดันเพดานขึ้นหากไม่มีคนอย่างตะวันทานตะวันตัวตุรานนท์หากไม่มีคนอย่างนักสู้ที่วันนี้อยู่ในเรือนจำมากมายคำว่าเสรีภาพที่จะเกิดขึ้นแบบเต็มรูปแบบในอนาคตก็คงไม่เกิดขึ้นแต่วันนี้พวกคนเหล่านี้เขาสู้ถึงวันนี้เขาก็ยังสู้อยู่เมื่อเขาสู้มันก็ทำให้พลวัตของสังคมมันเปลี่ยนแปลงตามโครงสร้างข้อมูลข่าวสารในสังคมก็เปลี่ยนแปลงตามด้วยเทคโนโลยีด้วยประชาชนวันนี้ก็ตื่นรู้สิ่งสำคัญในการต่อสู้หลายคนชักจะบอกมักจะชอบบอกว่าสู้ในระบบรัฐสภามันไม่ได้ผลจะต้องไปสู้อย่างนั้นสู้อย่างนี้ปู่แอ๊ดจนตอต้องพูดคำหนึ่งว่าสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เราจะเรียกว่าเป็นการปฏิวัติหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศมันเกิดขึ้นท่ามกลางการต่อสู้ในรูปแบบต่างๆของประชาชนแล้วไม่มีใครสามารถเร่งรัดมันได้ถ้ามันจะเกิดมันเกิดขึ้นเพราะสังคมมีความพร้อมเพียงพอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นแล้วมีความพร้อมเพียงพอมันก็เกิดจากผู้คนที่ออกมาต่อสู้นั่นแหละสู้ในรูปแบบต่างๆแต่การต่อสู้ที่สำคัญที่สุดคือการต่อสู้โดยการเปลี่ยนความคิดของผู้คนยกระดับความคิดของผู้คนและเมื่อกระแสขึ้นสูงพอสมัยก่อนพวกซ้ายจะเรียกว่ากระแสปฏิวัติความตื่นรู้ของประชาชนสูงมากพอทำให้กระแสปฏิวัติสูงถึงประชาชนก็จะลุกฮือขึ้นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องมีคนสู้ในแต่ละสนามที่สามารถทำได้ในแต่ละช่วงในบางช่วงเวลาก็ทำได้แค่การวิพากษ์วิจารณ์ในมหาวิทยาลัยในบางช่วงเวลาก็ขยับเข้าไปสู่ในระบบรัฐสภาในบางช่วงเวลาก็ขยับไปสู้ทุกสนามทุกสมรภูมิใครที่ติดตามช่องข่าวแห่งนี้ปู่แอดจนตอพูดตลอดเวลาว่าต้องสู้ทุกสมรภูมิไม่เลือกแน่นอนยุทธศาสตร์เราต้องเลือกตามแต่ละสถานการณ์แต่การที่รอโดยที่ปฏิเสธไม่สู้ในบางสถานการณ์ไม่สู้ในบางสมรภูมิรอวันเวลาอย่างเดียวมันไม่ทำให้เกิดสถานการณ์เปลี่ยนนี่คือความหมายของมันเพราะฉะนั้นการต่อสู้เปลี่ยนแปลงและการเสียสละของผู้คนเหล่านี้คือคุณาประการต่อการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นขอให้พวกเราทุกคนมีกำลังใจวันนี้ก็พูดให้ภาพเห็นว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงการต่อสู้ของภาคประชาชนและสุดท้ายก็ขอคารวะบรรดานักสู้ที่เสียสละทั้งหลายที่วันนี้ยังใช้เสรีภาพเป็นเครื่องสังเวยเป็นเดิมพันหลายคนก็ยังอยู่ในเรือนจำด้วยจิตคารวะจากปู่แอดจนตอแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ
อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำลังเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกได้อยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่พักคุกมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมพอแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เรื่องจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นค่าคุณคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเราครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเราถือว่ามีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายในเรื่องของเป็นเครื่องมือนะครับอยากจะคมตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการThank you.